สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่17ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังนายโมโคเีซเอริกเคียเบสเวมาซีซีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบอสตันหน้าเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโมเควซีเอ,อริกเคเบสเวมาซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบอสววนากรุงกาโบโรเน่ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตาแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบอสววนาเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของสาธารณรัฐบอสวานาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉั้นมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐบอสวานาจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรามาพิไทยมหาวชิวราลงกรณพระวชิวรเกล้าวเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาปะดิกปดกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังเชคคอลิฟะบินไายิดอานยานในโอกาสที่ทรงได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเป็นสมัยที่4เมื่อวันที่6รุจิกายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคขอลิฟะบินไซยิดอัานญานกรุงอาบูดาบีในโอกาสที่ฝ่าพระบาททรงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหารับเอเมิเรตเป็นสมัยที่4หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสำเร็จและความเกษมสุขของฝ่าพระบาทนั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหรัฐอาหารับเอเมิเรต หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกระดับระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตจะมีความแน่นแฟ้นและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรพระชวชณฑรกล้าวเจ้าอยู่หัว รบ,บสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาบประกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังนายโกตาเบยาราชปักษาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พะนท่านนายโกตาเบยาราชปักษาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกากรุงโคลัมโบ ในโอกาสที่ท่านเข้าดารงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาข้าพระเจ้าขอส่งคำอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสําเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสีลังกาข้าพระเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆของทั้งสองฝ่ายให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระระชัชวรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงติดตามการดําเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก วันนี้เวลา10นาิกา13นาทีสมเด็จพระรันิษฐาทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราชรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยขี้หมีตําบลท่าสองอยางอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตาก โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูซึ่งมีครูประจำศูนย์การเรียน3คนและแก่ผู้แทนนักเรียนซึ่งมีนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอรวม64คนแล้วพระราชทานพันไม้ผลและผ้าห่มแก่ผู้แทนชาวบ้านศูนย์การเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปี2546เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6ทั้งยังจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงเช่นครูเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านระหว่บบางทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทำให้ชาวบ้านกล้าพูดและเข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้นทั้งศูนย์การเรียนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด,ดำริตามเป้าหมายหลักทั้ง8ข้อ อยในปีการศึกษา2561คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนปฐมมศึกษาปีที่6ในแต่ละกลุ่มสาระหรือเอนเนตอยู่ในระดับปานกลางนอกจากนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเช่นการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังทักษะการดำเนินชีวิตให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเช่นชุมชนสามารถปลูกผักหวานและพืชชนิดต่างๆไว้บริโภคได้ ทั้งนี้ในะปีการศึกษา2,561มีนักเรียนจบชั้นปรมศึกษาปีที่6จำนวน6คนศึกษาต่อ4คนในการนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ของบ้านห้วยขี้หมีและอำเภอท่าสองอยางรวม79หมู่บ้านด้วยมีพระราชดำริว่าสร้างป่าสร้างรายได้เป็นแนวทางพัฒนาพื้นฟูป,ป่าไม้ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่า มีการส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อให้รัษฎรมีรายได้ได้แก่บุกกาแฟาลูกเนียงกล้วยขม,มิ้นและถั่วมะแฮ สำหรับกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องจัดซื้อเพิ่มเติมศูนย์การเรียนใช้ระบบน้ำประปาภูเขาต่อจากแหล่งต้นน้ำทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าใช้อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์และในช่วงฤดูฝนมีความยากลำบากในการเข้าออกหมู่บ้านต้องเดินเท้าเท่านั้น เวลา1 2 0น24นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านแม่ระเมงตำบลแม่2อ,งอเงอท่า2อ,อย่างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาตาก